ทุกวันนี้สุนเนินบ้านฉันนะครับอยู่กับโครงการขุดแต่งโบราณสถานปราสาทบ้านบุใหญ่ตำบลสุนเนินอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับของสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาผู้รับจ้างเหมาขุดก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุลาลักษ์นะครับซึ่งขั้นตอนตอนนี้เราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากเรามาดูครั้งที่ผ่านมานะครับวันนี้การขุดแต่งก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็เตรียมส่งงานทางผู้รับเหมาก็ทดลองประกอบชิ้นส่วนปราสาทเดี๋ยวเราพาไปดูกันความงดงามของอารยธรรมโบราณพันกว่าปีที่อำเภอสุนเนินใจของแอดมินนะครับอยากให้หน่วยงานที่มีกำลังถึงขึ้นอบจ.นครราชสีมานะถ้าเสียงนี้ได้ยินไปถึงผู้รับเขาเรียกว่าผู้ที่มีกำลังในการบูรณะรอกรมศิลปากรอาจจะนานสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งที่เขาขุดแต่งงบบูรณะขึ้นมาใหม่นี่ก็คงจะใช้เวลาพอสมควรถ้ามีหน่วยงานภาคต่างๆภาคเอกชนหรือว่าองค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะยื่นมือเข้ามาบูรณะต้องดูว่ากฎหมายอนุญาตให้ส่งเสริมการบูรณะตกแต่งปราสาทบ้านบูใหญ่หรือเปล่าความสวยงามนะครับของศิลปะโบราณอารยธรรมโบราณบ่งบอกถึงการมีอารยะของชาวอำเภอสุนเนินยุคปราสาทหินบ้านบุใหญ่ก่อจากหินทรายประมาณศตวรรษที่16-17นะครับเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูยาวๆไปเลยนะครับว่าเขาสวยงามขนาดไหนประกอบเพลงแล้วกันนะครับก็มีโอกาสก็แวะมาชมนะครับหลังโรงเรียนบ้านบุใหญ่อยู่หน้าวัดบุใหญ่ปราสาทบ้านบุใหญ่ตำบลสุนเนินอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับI'm not afraid to die.
ลองของใหม่นะก็ของเก่าอีกเว้ย